ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของสัตว์ทั่วโลกทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในอนาคตค่ะข้อมูลจาก IPCC หรือคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดการว่าหากอุณหภูมิโลกสูงขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสอาจทำให้สัตว์บกเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงถึง 14% อุณหภูมิสูงขึ้น 2 องศาเซลเซียสความเสี่ยงอยู่ที่ 18% และความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง 29% ค่ะถ้าหากว่าโลกร้อนขึ้น 3 องศาความเสี่ยงสูงถึง 39% ถ้าโลกร้อนขึ้น 4 องศาและสูงถึง 48% ถ้าโลกร้อนขึ้น 5 องศาเซลส่วนสัตว์น้ำมีข้อมูลจากทาง Greenpeace นะคะพบว่ามหาสมุทรบริเวณรอบๆเส้นศูนย์สูตรเริ่มร้อนเกินไปสำหรับสัตว์ทะเลหลายชนิดพวกมันจะไม่รอดถ้าหากอาศัยอยู่ในน้ำทะเลที่มีอุณหภูมิสูงเกินไปสัตว์ทะเลก็เลยจำเป็นต้องอพยพเพื่อหาแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีอุณหภูมิเหมาะสมกับการใช้ชีวิตพวกมันเริ่มย้ายขึ้นมาใกล้กับขั้วโลกมากขึ้นเรื่อยๆค่ะทำให้จำนวนสัตว์ที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรลดลงส่วนสัตว์ที่อยู่บริเวณขั้วโลกต่างก็ได้รับผลกระทบรุนแรงเหมือนกันนะคะทั้งหมีขั้วโลกเพนกวินที่ต้องอาศัยแผ่นน้ำแข็งในการดำรงชีวิตหากโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆน้ำแข็งละลายก็จะกระทบต่อวิถีชีวิตและวงจรการสืบพันธุ์ของพวกมันค่ะก็จะเห็นว่าวิกฤตสภาพอากาศกำลังคุกคามวิถีชีวิตของสัตว์ทั่วโลกนะคะทำให้วิถีชีวิตของพวกมันเปลี่ยนไปสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยและระบบนิเวศอย่างต่อเนื่องเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในอนาคตค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ